โอ้ยยังเตือนกันอยู่นะตรงนี้ครับเอ็กเซลเซียร์กับเฟสแคนเอาแต่ว่าเก่งโตไปยิงจากข้างหลังครับผมกอไผ่ต้องดาวไปไปยิงตัวที่ห้อยอยู่ทางด้านหลังคนเดียวอย่างกอไผ่ครับผมแล้วดูฮะไอ้ไปได้ตะวันเย่เหมือนกันครับผมโอ้ทีมที่เหลือครบตีตอนนี้เจอทีมที่นอนงูรอแจมอยู่เรียบร้อยครับโอ้เบคอนหมดเป็นตัวบ้านที่ใกล้ที่สุดแล้วครับหลังจากที่คือถ้าว่ายน้ำหรือว่ามูฟมาทางเรือเนี่ยจะไม่มีรถใช้นะโอ้ผ่านไป10นาทีครึ่งอะเกมนี้ค่อนข้างตึงเลยทีเดียวแล้วตัวนี้เคเปิดเมจิกได้ก่อนฮะแล้วเดินต่อเลยหรือเปล่าครับมุมนี้ยังไงครับผมโอ้แต่ว่าแย่งกันไปพอสมควรนะ 2-2 ครับใช่ครับโอ้เมจิกไปแตกแบบนี้ไม่ดีนะครับโอ้แล้วเหมือนไปแตกที่โล่งนะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นครับใช่ครับFW ครับผมอยู่ใกล้ๆกันแล้วของบุรีรัมย์นะแต่ว่าเนี่ยยังดักสะพานอยู่ครับสำหรับบุรีรัมย์เก่งโซ่ไหลเข้ามาอยู่ในตัวบ้านก่อนนะเวลมอสเวลมอสก็เนี่ยปิดซ้ายไว้ให้เพื่อนนะทางด้านของ FW นั่นเองครับใช่ครับโอ้ยืนกระจายโซนกันไกลพอสมควรนะแต่ว่านี่ครับที่เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไว้ได้เลยนะสำหรับบุรีรัมย์ครับเนี่ยไอ้เมชบุรีขยับเข้ามาแล้วครับแต่ว่ายังต้องมูฟต่อนะจุ่มบูโซนมาค่อนข้างเจ็บพอสมควรครับเซตเลือกกันไปนี่ครับวงยังกินทางด้านบนอยู่นะโอ้โหเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเรื่องว่ายน้ำข้ามาน่าจะมายต้าพาวเวอร์นะนี่ไงได้อีกหนึ่งครั้งฮะโอ้แล้วเหลือคนเดียวครับครับในมุมนี้นะสำหรับเมจิกโอ้โหแยกไปเล่น 2-2 แต่มุมนี้เหลือคนเดียวครับครับเมจิกครับเสียไป1แล้วนะแล้วลาซิโอเนี่ยโดนล็อกตายเลยครับถ้าไม่โปรสมองเพื่อวิ่งเนี่ยวินทอเลสน่าจะรอเกี่ยวมานะอย่ารีเซ็ตเลือดเรียบร้อยครับผม FW ครับผมตอนนี้มีตัวบ้านเล่นกันเกือบหมดแล้วนะใช่ครับอาจจะยังไม่มีการปะทะกันมากเท่าไหร่ครับมุมนี้ถือว่ายืนกันได้เรื่องอยู่นะถ้ารับอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขาหมุนไปโซนที่ FW ยืนคนเดียวเนี่ยครับแตกแน่นอนนะครับถูกต้องครับโอ้แล้วดูโลแกนครับแง่ออกมาจากเพื่อนพอสมควรนะตอนนี้เหมือนจะยืนกดนะของบางเกลือไว้เลยครับฟินใช่ครับเอาฮะโรแกนคูณ6นะโอ้ DP คูณ6กับทันนี่ครับครับของออปชั่นเยอะพอสมควรเลยนะใช่แล้ววงมาแล้วครับผมโอ้เขา 3G แล้วนี้ใช่ครับแล้วบุรีรัมย์ปล่อยสะพานขวาเรียบร้อยครับวอรัสจะดักต่อเลยหรือเปล่าว่าด้านหลังเขามีมาอีก1ทีมนะใช่ครับอุ้ยกิววี่เพิ่งออกตัวครับแล้วซีเนียร์สเปย์ยังไม่โดนครับตัดสินใจออกได้ทันเวลาพอดีครับกิววี่ใช่ครับแบบนี้น่าจะขยับแล้วนะสำหรับทางด้านของวอลดัตครับใช่ครับโอ้แล้วถ้าดักต่อนี่บันเทิงเลยนะเฮลแต่ว่าน่าจะดักไม่ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยทางด้านหลังเขาที่บุรีรัมย์ไหลเข้าไปนี่ก็เขาจะเล่นไม่ได้นะครับใช่ครับโอ้โหแล้วขึ้นท้ายพักกี้มาเลยครับ SYX โอ้เขาเรียกว่ายั่วเลยนะน่ายั่วเลยนะไม่มีตัวเหล็กบังต้องระแวงนิดนึงนะครับผมว่าไปโดนน็อกดาวน์มาก่อนหน้านี้แล้วตัดมาที่ตรงนี้ครับเฟสแคนกับเบคอนครับครับเฟสแคนไหลเข้ามาบนทางด้านขวาแล้วนี่ไงช็อปเปอร์ไปด้านหน้าของเคนนี่เอ็ดครับบังเกิดเสียน็อกดาวน์ไปเอาละเหมือนจะขยับไปชนกันหรือเปล่าตรงนี้ครับผมขออภัยครับมูฟมาเล่นบริเวณหลุมใกล้ๆกับทางด้านของเบคอนเองเล่นตรงนี้ได้ครับแต่ว่าต้องเซตบังเกอร์รถดีๆเอฟดับบิวเหมือนจะใครเอ่ยนี่ไงบังเกิดหลังจากเสียน็อกดาวน์ไปเลยเรียบร้อยเลยทีมแรกที่ออกจากการแข่งขันครับเป็นบางเกิกนั่นเองนะครับผมอันดับที่2ของเกมที่แล้ว FW อย่างที่ผมบอกคือทีมไฟเขาไม่ขัวใครจริงๆนะถูกต้องครับโอ้ใส่ได้หมดครับพอเปิดน็อกดาวน์ได้แล้ว4คนได้เข้าไปเก็บหมดเลยฮะโอ้แล้วได้พื้นที่เล่นสวยงามด้วยครับผมคืออยากได้พื้นที่ตรงนี้ต้องได้นะ FW เขาทำเลยอ่ะใช่ครับแบบวงเฟสที่3นะนี่ฮะเฟสแคนขยับมาก็ตอนนี้กำลังกระจายพื้นที่เล่นให้กว้างมากขึ้นนะนี่ฮะเป็นกอไผ่ครับนำทีมาหาพื้นที่เพื่อเล่นก่อนนะไอ้มาไฟเนี่ยสองบนภูเขาอยู่นั่นเองครับผมครับคือถ้าบนเขาไม่มีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะเล่นสบายมากยิ่งขึ้นนะไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสจะโดนยิงกดลงมาแล้วก็ทันนี่ครับโอ้โหได้ระหว่างหน้ามาครับเจอจนได้ครับผมก็เป็นทีมที่หาจุดยิงฟรีได้ดีจริงๆนะสำหรับอินฟินิตี้ครับ1คิวที่ได้มาก็คือแยกออกไปได้คนเดียวแล้วได้มา1คิวนะครับอ๋อเดี๋ยวนี่เขาไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วนี่จากตัว A เป็นตัว E แล้วเป็นตะวันเย่แล้วตะวันเย่ตอนแรกเป็นย่าใช่ตอนแรกตะวันย่า
เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นเย่บ้างนะเอ้าแล้วป๊อกครับตกรถตรงนี้โดนดักหรือเปล่าแล้วมาตินครับไปได้เอ้ยเย่ครับสรุปดักสะพานจริงครับโอ้โหอย่างแสบครับผมเห็นบุรีรัมย์ดักก่อนหน้านี้บอกขอลองหน่อยละกันโอ้โหแล้วนี่ครับส่งเพื่อนเนี่ยไปปิดทางด้านหลังไว้ให้นะทำให้คนที่ดักสะพานเนี่ยเล่นสบายมากขึ้นครับแล้วมีบ้านเล่นด้วยนะฮะใช่ครับโอ้โหปล่อยดักสองคนครับแล้วโดดนี่ไงต้องโดดเลยครับมาตินสุดท้ายเก็บเอเดียไปครับครับโจเกอร์ได้นิ้มมาน็อกดาวน์ไปเหมือนกันครับจากดีพีโอ้ถือว่าเป็นปืนยอดฮิตเลยนะดีพีใช่นะในระยะไกลนี่หวังผลได้ดีเลยครับโอ้แล้ววงดีออกจากตรงสะพานนี้ด้วยครับแล้วดูซี่ไปได้เอฟ16อีกเลยครับโอ้แต่น่าจะรีเทสกันได้นะเพราะอยู่ในบังเกอร์นะครับครับได้ไหมเอ่ยสวีทครับไม่ได้โอ๊กแลนด์น็อกดาวน์ไปครับเอาแล้วฮะแวมไพร์ตีกันหน้าของวิดดอมแต่ว่าวิดดอมถอยออกไปแล้วครับทูนัทกับบีโบสใช่ครับค่อยๆเคาะมาแล้วเรียบร้อยครับเป็นลาเวนคอร์ครับครับชเวฟไปได้ปีเตอร์เหมือนกันครับแล้วเก็บงานโดยชเวฟเลยฮะนูซี่ก็ได้แจ๊ดเปอร์อีกแล้วครับโอ้โหต่อเนื่องครับผมอุ้ยแล้วดูมุมนี้มาตินคือจะเอาสุดเลยฮะโอ้โหเอาสุดเลยครับลงโดดลงน้ำแล้วไงยังไงก็ต้องขึ้นใต้สะพานตอม่อตรงนี้ครับโอ้ดักสุดเจ๋ยแล้วก็นี่อ๋อไปซ้ำด้วยกระทะนั่นเองตกใจครับผมดูว่าเจ้าเกอร์ไปได้ทั้งของมอแมนเหมือนกันทั้งด้านหนึ่งมีผู้ได้แฟลกแกเนตไปครับจังหวะนี้แล้วตะวันเย่ครับตัดมามุมนี้เมจิกิสปอร์ตกับเอ็กเซลซิเออร์ครับบัวลอยเปิดน็อกดาวน์ไปก่อนนะเป็นด้านของไดฮาร์กับ G2 ครับ G7 นะครับผมขออภัยเนี่ยฟุกซิกไปได้มาเหมือนกันนะเมื่อสักครู่แล้วเจ้าเกอร์ได้หลายตายของมอแมนไปก็กันนิ้มครับผมเนี่ยมีผู้ไปได้ฟุกซิกนั่นเองโอ้โหแล้ว INJ 2เกมแรกไม่ได้เล่นนะบัวลอยได้ G7 ครับเก็บออกเกมไปโทนี่เคได้ทูนัทมาแล้ว MSC ป๊อป007ครับผมจังหวะนี้ยังไงเอ่ยอินฟินกับไทเกอร์13มุมนี้เมรานูซี่สองคนมาแงะตรงนี้แล้วยังไม่ได้ก็ผมโอ้แล้วเมสซี่ทางด้านหนึ่งค่อยๆไหลตายไปทีละคน2คนครับปาระเบิดขึ้นมาไทเกอร์13ก็ยังอยู่แต่ว่าดูใกล้ๆนูซี่ล็อกด้านบนอยู่ก็อตทันนี่อ้อมาทางฝั่งหนึ่งเอเมจอรียากแล้วครับแล้วคอนเซปต์สุดท้ายไปได้เซมเบ้ครับต้องดาวลงไปโอ้โหขยับยากเลยครับมุมนี้ดาวเฮลครับไปโดนบูทอนบีบไปน็อกดาวปล่อยให้น้องโลแกนขึ้นมาเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเหลือ1แต่ว่าได้มาก่อนครับเอเมจอรีเกมนี้0แต้มครับผมโอ้นี่ครับเริ่มไหลออกไปแล้วโอนิกโดนเจ็บจัดๆเลยเมื่อคู่นี้ที่เราเห็นในแบบครับโอ้เราขึ้นมาแล้วตะวันเย่ครับไม่ได้ RNJ น้องดาวไปครับเมจิกน้องไปอีก1เหลือ1คนที่ยังยืนอยู่ครับใช่ครับอุ้ยแล้วเหมือนจะปล่อย1คนตรงนี้จะเป็นภัยคุกคามหรือเปล่าฮะโอ้ซีแท็กสุดท้ายไม่กล้าเดินนะครับผมปล่อยบูโซนตัดไปครับเอ็กเซเซอร์ได้ไปแล้ว2คิวด้วยกันครับ1คิวจากตะวันเย่ครับอีกคิวน่าจะเป็นบัวรอยนะโอ้มาแครี่ในช่วงคุริฟายเข้ามานี่ออนไฟจัดๆแต่ว่าตอนนี้นี่เงียบเหงาพอสมควรครับแล้วไหลมามุมนี้ตัดถูกเอฟไอเอ็กซ์ครับผมผู้โชคดีจากวอลดัสครับและ2คนเท่านั้นเองนะตรงนี้สำหรับเฮลผู้สะบัดไปโดนได้ยังไงเลยเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นตีเนียฮะแต่เอาไม่ใช่ครับผมขอไปเป็นหน้าของอินฟินครับแล้วมาตินขอไปจังหวะนี้เรียบร้อยเลยหรือเปล่าต้องนอนก่อนไหมต้องนอนก่อนไหมคอนเซปต์มุมคอนเซปต์ดีกว่าฮะและอินฟินก็เลยมาตัดเรียบร้อยครับตัดทางด้านของมาตินไปเหลือทางด้านคอนเซปต์คนเดียวครับครับแต่พื้นที่มันสุนจัดนะตรงนี้ครับเพราะว่าการยืนตัวของดีนฟินิตี้เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะโอ้แต่ฉีกโหดจริงครับตรงนี้สำหรับดีนฟินิตี้และเขามาล็อกตรงนี้ก่อนนะครับผมโอ้แต่ที่สำคัญคือไปปล่อยให้เฮลเนี่ยสองคนโดดออกจากสะพานได้ครับกลายมาเป็นภัยเงียบเลยฮะทางด้านหลังคอนเซปต์ต้องถอยลงไปก่อนแล้วตรงนี้ครับทางด้านของแวมไพร์มาตีนและชาร์เปอร์ครับยิมมี่ตอนนี้ตึงไว้อยู่ห้องน้ำแล้วโดนไฟเผาหรือเปล่าแล้วเลือดเจ็บจัดเนตลูกนี้เข้าเรียบร้อยแล้วซ้ำเลยนี่ฮะโอขานออกมานอกห้องน้ำนะให้เพื่อนล็อกไว้ให้อยู่ครับแต่ระยะนี้น่าจะหลังไว้ไม่อยู่แล้วยิมมี่เรียบร้อยครับโดนเก็บออกไปเรียบร้อยจากฟุกทีเอสครับ4คิวไปแล้วครับแวมไพร์ดับเปอร์5คิวแล้ววิลมอสก็ไม่ได้เราเป็นคอครับตัวนี้เคไปได้วิลมอสครับผมโคเทกันอยู่3ทีมแล้วออนไลน์ได้เป็นที่โฟนน็อกดาวไปจากใครเอ่ยเป็นวินทอนเลสเองครับเฟสแคนเอาไอ้ชาร์เปอร์ไหลรถมากลางดงเขาปะทะกันอยู่ตรงนี้ยังไงเอ่ยแล้วกอไผ่ไปโดนดาวเบมาต้องลอยลงมาก่อนครับเอาละเจ็บจัดๆตรงนี้กอไผ่โอ้เนี่ยบุรีรัมยืนแยกกันอยู่นะแล้วน็อกดาวแบบนี้ชุบกันไม่ได้ครับครับวิ่งไกลพอสมควรนะแล้วนี่ F16 ไปได้คอนเซปต์เรียบร้อยเรียบร้อยจบอันดับที่12ครับผมนัด2คิวครับผมจบอันดับที่12ฮะครับเฟสแคนตอนนี้ยังอยู่ครบ4คนเต็มแล้วสเปย์ไปดอกนี้ยังไงเอ่ยบุรีรัมย์เก่งโซ่ออฟเซซีเนี่ยยังไม่จบครับไปได้ซีสกายออลลี่ครับครับ
ได้มาอีก1คิวครับแล้วลาซิโอไปได้คอนทันนี่น็อกดาวน์ไปเหมือนกันครับโอ้ยแล้วอ้าวโลแกนโดนน็อกดาวน์อีก1เหมือนกันครับโอ้โหแล้วคอนทันนี่ครับจังหวะนี้มีบัวลอยเอ็กซ์เซอร์เออร์ครับมาแจมคิวติวไปครับโดนแอมเคขึ้นมาสเปย์ไปแล้วโอ้ยขาด2นัดเท่านั้นเองครับแล้วขึ้นมาจังหวะนี้โอ้กะเกี่ยวหัวแต่ว่ายังไม่ได้ครับเฟคแคนต้องถอยลงมาก่อนนะสำหรับโทนี่เคดีเซตกับเพื่อนครับยังอยู่กันครบ4ฮะไม่เสียน็อกดาวน์โอ้กลายเป็นว่าพวกเขานี้ครับผม3 4ทีมเลยนะที่มาออกกันอยู่ตรงนี้ครับครับผมเฟคแคนรอดักอยู่ฮะบริเวณนี้แวมไพร์เนี่ยเป็นทีมที่ต้องเข้าหุบนะแล้วเห็นวินดอลเลสสเปย์มายังไม่ขาดครับเพราะว่าโดนในวงเนี่ยเคาะมาก่อนนี่ฮะต้องหลบมาก่อนแล้วเมจิกแล้วลาติโอครับโดนบูโตนบีออกไปเนี่ยพวกทีเฮดโอ้เมจิกเกมนี้ไม่มีคิวอีกแล้วครับครับแล้วปาระเบิดมาชาร์เปอร์อยู่ตรงกลางระหว่างแวมไพร์แล้วก็บุรีรัมย์ครับครับโอ้สถานการณ์บีบคั้นเหลือเกินนะเหนียวจัดเลยนะตอนนี้2คนของชาร์เปอร์ครับใช่ครับอู้แล้วจะเดินลงไปครับเวลมอนต้องขึ้นมาก่อนครับโดนยิงแรนดอมเข้ามาในสโมคแล้วสุดท้ายยังไงเอ่ยแวมไพร์เสียแล้วเป็นคอไปแล้วชาร์เปอร์จบอันดับที่10ครับผม6คิวด้วยกันนะครับโอ้เป็นแวมไพร์วิ่งเข้าไปไดฟ์ใส่เลยนะแต่จังหวะนี้สโตนซาโตนลงไปเล่นแทนมุมนี้บุรีรัมย์ไหลลงมาอาศัยจังหวะที่ชาร์เปอร์ออกพอดีครับแล้วได้หรือเปล่าฮะตัดมาตรงนี้ครับเอ็กเซลเลอร์กับดีมิตี้ยังไม่จบฮะหลังจากที่เกี่ยวไปได้1คนครับใช่ครับมาเลือกเล่นเอ็กเซลเลอร์จะมาปิดต้องครับนอนเวลมอนครับไปได้ฟุกทีเอสนะน็อกดาวน์ไปครับครับผมแต่มาเลือกเขาฝั่งเดียวกันครับทำให้ตรง2ทีมนี้เนี่ยต้องไฟกันก่อนนะใช่ครับนี่ฮะไม่งั้นข้ามฝั่งไม่ได้แน่นอนถ้าวงดีดหนีครับอุ้ยเกือบน็อกเจ็บปวดนะมุมนี้เจ็บปวดอัมสไตล์แล้วบูโซนบีบอยู่ดึงยาทันก็จริงแต่ว่าต้องวิ่งต่อต้องวิ่งต่อโอ้ยิงไม่โดนขาดเม็ดเดียวแล้วยังอยู่ครับผมโอ้โหเหนียวจัดเลยฮะอีกทางด้าน1 FW เสียน็อคดาวน์ไป2เหมือนกันครับผมเหลือ2คนที่ยังได้ตาคือตอนนี้เก็บ EQ ไปแล้วสเปรย์เข้าไปตรงนี้ตะวันเย่ยังไม่บวกเพิ่มมาครับสำหรับน็อคดาวน์ถูกต้องครับผมแล้ว2ทีมนี้เนี่ยจะต้องข้ามฝั่งนะนี่ครับเพราะว่าวงเนี่ยมันดีดมาทางด้านขวาถือว่าได้เรื่องครับได้ลุ้นครับบุรีนี่ไงจีนายแม่เห็นขยับพอดีครับเกี่ยวไป1เลยฮะแต่เหมือนจะโดนสวนมาหรือเปล่าครับนี่ฮะจีนายได้เอิร์นนี่นะแล้วโดนนี่ฮะเป็นทางด้านของไอซ์หรือเปล่าที่เก็บไปนี่ครับผมเป็นไอซ์นั่นเองแลกกันไปครับเหลือเก่งโซ่คนเดียวครับสำหรับบุรีรัมย์ครับโอ้แต่ว่าลากเข้ามาท็อป5อีกแล้วครับเกมนี้เราก็ท็อป5นะอืมโอ้โหนี่ฮะเอ็กเซลซิเออร์นะครับผมเบคอนทางครับโอนิกบุรีรัมย์แล้วก็ทีมอะไรเฟสแคนใช่ครับภาษีดีสุดนะตอนนี้เฟสแคนอืมใช่เออแต่ว่าเอ็กเซลซิเออร์ก็ยังครบ4เหมือนกันนะครับผมครับโอ้คือยิงอาจจะยังไม่ชัวร์แบบว่ายิงแล้วแตกยิงแล้วแตกนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาพยายามมาใส่ทัมมิ่งการวนหามุมที่ได้เปรียบแล้วก็ปิดหลายๆทีมไปนะครับผมครับสำหรับเอ็กเซลเซอร์ได้ไปแล้วทั้งหมดตอนนี้9คิวด้วยกันครับใช่แล้วครับวงบีบมามุมนี้ครับวงดีดเข้าไปหาเบคอนนะเอ็กเซลเซอร์ครับโอ้แต่ว่าเฟซแข็งก็ขยับไม่เยอะครับใช่ครับมุมนี้เหมือนเป็นทางด้านของเฟซแคนน่าจะได้เปรียบที่สุดนะโอ้แล้วเลือกไหลเข้ามาอยู่ในวงก่อนเลยครับอ้าวต้องฟัดกันเองก่อนนะมุมนี้ทีมที่เหลือ4คนทั้ง2ทีมนะครับผมใช่ครับโปสโมคมาก่อนโอ้แต่ว่ามุมโทนี่เคเนี่ยถ้าไหลขึ้นไปได้เนี่ยสวยๆเลยนะนี่ฮะต้องรอให้วงเนี่ยบีเอ็กเซเตอร์ขยับเข้ามาอีกนิดนึงก่อนครับระเบิดตกไกลไปครับผมโอ้โหดอกละ20ฮะหายไปครึ่งหลอดครับสำหรับวินเทเลสกับหัวลอยครับผมเนี่ยเช็คขอบก่อนนะตรงนี้ครับถือว่าตัดสินใจได้ดีครับแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยมันยังไกลอยู่นะเนี่ยโทนี่เคฉีกเข้ามาในวงก่อนครับรู้ว่าเขาเนตนะเดี๋ยวมาไฟถอยไปคุมทางด้านหลังของเพื่อนนะครับคนละบัวลอยยังไงเอ่ยโอ้มุมให้เล่นน้อยมากครับเอ็กเซลเซอร์ใช่ครับเปิดดูกอไผ่โอ้โหระเบิดลูกนี้เอาจนได้พรีเมียมเลยฮะวินเทเลสลงที่ข้อเท้าเลยครับแต่ว่าดึงกันไวอยู่นะแต่ว่าจะโดนแถมหรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้ครึ่งหลอดขาดอีก1ลูกถ้าตามมานี่เรียบร้อยนะ2คนนี้กัดฟันกัดฟันดึงเลยแล้วกันนะตรงนี้แล้วเลสขึ้นมาจั่วได้มั้ยยังไม่ได้ครับแต่เปิดเสียงไปแล้วครับแบบนี้ยังไงเอ่ยเขารีเซ็ตเลือดกลับขึ้นมาแล้วแล้วบัวลอยนะอัมสไตล์ปั๊มยาอยู่ยังไงครับผมเฟสแคนไหลลงมาก่อนวินเทเลสยังดึงไว้ให้ครับปั๊มยาขึ้นมาเรียบร้อยโอ้สแปมใส่เข้าไปครับโอ้ยังเตือนกันอยู่นะตรงนี้ครับเอ็กเซลเซอร์กับเฟสแคนเอ้าแต่ว่าเก่งโต้ไปยิงจากทางด้าน
หลังครับผมกอไผ่น้องดาวไปไปยิงตัวที่ห้อยอยู่ทางด้านหลังคนเดียวอย่างกอไผ่ครับผมแล้วดูฮะไอ้ไปได้ตะวันเย่เหมือนกันครับผมโอ้ทีมที่เหลือครบตีตอนนี้เจอทีมที่นอนงูรอแจกอยู่เรียบร้อยครับโอ้เบคอนหมดไปฮะตรงนี้แต่ว่าดูครับเจฟโอนิกเข้าทันไหมทันแต่ว่าโดนชัวก่อนพอดีครับเป็นมาแคลลี่ฮะโอ้โหนี่ฮะจุ่มวงอยู่นะเมื่อสักครู่ครับโอนิก12คิวไปแล้วครับเกมนี้มาดีนะเพราะว่าทางด้านฝั่งของเฟสแคร์เนี่ยมีเก่งโซ่ที่อยู่ด้านหลังครับใช่ครับถ้าปิด2คนฝั่งนี้ได้จะเล่นง่ายยิ่งขึ้นกับเอ็กเซเดอร์ทำสไตล์วินดอร์เรสตัดมามุมนี้ครับโอ้อยู่กันครบครับผมครับอุลเนตลูกนี้เฮ้ยเหมือนจะตรงเป้าดึงกอไผ่กลับมาได้นะเมื่อสักครู่นี้อุลเก่งโซ่นี่ไงโอ้เอาอีกแล้วครับผมเอมาไฟครับส่งอัมสไตล์วินดอร์เรสดาวก่อนครับจากแฟร์แกเนตโอ้โห4 2แล้วก็1นะตอนนี้ครับวินดอร์เรสครับกดยับยั้งครับผมตรงนี้โบลอยน่าจะขยับยากเลยนะถ้าสมองหมดนะเอาฮะแล้วลุกขึ้นมาแล้วครับโบลอยผมจะไปทางไหนครับผมนี่ครับเป็นแคนล็อกไว้หมดแล้วครับแล้วสแปมใส่สมองรัวๆครับนั่งรถขึ้นมาโอ้โหวิวดูเห็นแล้วแน่นอนแบบนี้ได้เปรียบครับผมเอมาไฟขึ้นมาครับแล้ววินดอร์เรสไปด้านตาก่อนนี่ไงโบลอยสวนใส่โทนี่เคไปครับอ้าวแล้วเก่งโซ่โอ้ยเอาจนได้เก่งโซ่ใช่ครับผมไปได้มาแครี่ฮะถ้าได้โบลอยอีกนี่แหลงหมอจะเพิ่มขึ้นอีกนะเก่งโซ่ใช่ครับแต่ว่าน่าจะไม่ทันหรือเปล่าเดี๋ยวจะมียาอยู่นะปั๊มทันไหมปั๊มทันแล้วนี่ไงเรียบร้อยครับได้แล้วอันดับที่2บุรีรัมย์สไตล์เขาจริงๆนะเก่งโซ่เรียบร้อยครับเฟสแคน